นะส่วนเจ้าสัวเปรมชัยก็พ้นคุกแล้วเช่นกันนะที่เห็นภาพบนหน้าข่าวหน้าหนึ่งเช้านี้นะฮะนี่คือนาทีที่ออกจากเรือนจำเรือนจำทองผาภูมินะฮะเพราะว่าติดคุกอยู่ที่โน่นนี่ครับหลังจากติดคุกนะในข้อหาล่าเสือดำนะก็มีทั้งข้อหาล่าสัตว์มีทั้งข้อหากระทำผิดต่อพนักงานเจ้าที่กรณีที่ไปเสนอสินบนเนี่ยแต่ก็รับโทษนะคะรับโทษและได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษนะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะก็ได้รับอนุมัติปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกนะคือในคราวเดียวกันเนี่ยมีการอนุมัติพร้อมกับเจ้าสัวเปรมชัยเนี่ย113คนเลยนะฮะค่ะไม่ได้มีแต่คุณเปรมชัยได้คนเดียวนะฮะแล้วคุณเปรมชัยก็ออกจากเรือนจำแล้วก็ไม่ต้องใส่กำไร EM เพราะว่าเรื่องของสุขภาพนะพิจารณาวินิจฉัยแล้วเห็นว่าตรงขาเนี่ยนะมันจะเป็นอุปสรรคต่อการรักษาเพราะไปคว้านเนื้อจากการรักษาเบาหวานค่ะนะแต่ว่าต้องอยู่เงื่อนไขใต้เงื่อนไขคุมประพฤติจนกว่าจะครบกำหนดโทษจริงต้องรายงานตัวตลอดนะคะจะพ้นโทษจริงวันที่7ธันวาคมปีนี้นะฮะค่ะนะแต่ให้ออกมาจากเรือนจำก่อนก็คล้ายๆกับที่คุณสรยุทธ์ได้ออกมาก่อนเนี่ยแต่คุณสรยุทธ์เนี่ยต้องใส่กำไร EM แต่เคสนี้ไม่ต้องใส่เพราะว่าเห็นว่าตรงข้อเท้าเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคกับการรักษาเบาหวานรุนแรงค่ะนะแล้วก็คุณวิทูลยิ้มพลายค่ะก็บอกว่าตอนนี้คุณเปรมชัยอายุ70ปีแล้วหลังออกจากเรือนจำสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือไปพบแพทย์ค่ะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนื่องจากคุณเปรมชัยป่วยหลายโรคนะคะเฉพาะขณะนี้เนี่ยตาด้านซ้ายมองไม่เห็นค่ะเนื่องจากก่อนวันที่ศาลตัดสินคุณเปรมชัยก็ไปรักษาดวงตามานะคะก่อนด้านนี้จำได้ไหมที่เจ้าตัวเนี่ยปิดตาเนี่ยตอนนั้นก็เฮ้ยปิดป่วยจริงหรือเปล่าไงนะแต่ป่วยจริงฮะตาด้านซ้ายนะมองไม่เห็นแล้วแต่ก็จะเห็นได้ว่าคุณเปรมชัยเนี่ยไม่เคยออกไปนอนประจำอยู่โรงพยาบาลเลยนะถ้ารักษาก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็กลับเข้าเรือนจำใช่นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่ำรวยมากแต่เมื่อทำผิดกฎหมายศาลตัดสินให้จำคุกก็รับโทษจำคุกไม่หลบหนีค่ะและไม่หนีไปนอนโรงพยาบาลใช่คือข่าวนี้ที่ทองผาภูมิเนาะจะสะเทือนถึงชั้น14บ้างไหมคะวันนี้แมเนเจอร์ออนไลน์ครับเปรียบเทียบเลยค่ะเปรมชัยแมวมุมต่างสมควรจดจำนั่นไงนี่สองคนที่เป็นมหาเศรษฐีกันนะใช่นะแล้วก็โดนคดีถูกศาลพิพากษาจำคุกค่ะนะคุณเปรมชัยเข้าคุกนะแล้วอยู่คุกที่ไม่ใช่ในคุกกรุงเทพด้วยนะโน่นทองผาภูมิโอ้ไกลมากนะคะแล้วป่วยจริงด้วยหลายโรคด้วยค่ะแต่ก็รักษาตามกระบวนการรักษาโรงพยาบาลกลับเข้าเรือนจำโรงพยาบาลกลับเข้าเรือนจำส่วนคุณทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยลดโทษเหลือ1ปีนะเหลือ1ปีจาก10ปีแล้วเหลือ1ปีแล้วเข้าเรือนจำไม่ทันข้ามคืนออกมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจจนถึงวันนี้ล่าสุดกำลังจะครบ60วัน มีรถเข็นออกมาแล้วออกมาซัพพอร์ตไงว่าควรจะต้องอยู่ต่อหรือเปล่าอยู่โรงพยาบาลต่อนี่คือความแตกต่างระหว่างมหาเศรษฐี2คนนี้เปรมชัยกันสูตรทักษิณชินวัตรนี่ก็ยังมีคำถามตามมานะพี่ใครเป็นคนถ่ายช็อตนี้ต้องจะไปมอบรางวัลพูลิเซอร์ให้เหรอควรมอบค่ะจังหวะนั้นน่ะรถห้ามผ่านคนห้ามเดินตัดหน้ากล้องนะต้องให้ได้ภาพนี้ชัดที่สุดจะเอาพูลิเซอร์หรือจะเอารางวัลตุ๊กตาทองได้หมดเลยคือคุณทักษิณเนี่ยกลับมาแล้วจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครเห็นตัวเป็นๆอีกเลยนะที่เคลื่อนไหวอ่ะใช่ที่เคลื่อนไหวอ่ะอันนี้คลิปก็มีแต่ภาพนิ่งนะไม่ได้เป็นคลิปนะแม่หมอนะอาจารย์วิสาระปนมกรณ์นักพยากรณ์เมื่อวันก่อนเนี่ยเพิ่งจะมีการทำนายทายทักดวงของนายกอดีตนายกทักษิณชินวัตรนี่สดๆร้อนๆเพราะบางคนเนี่ยกังวลไงคุณทักษิณก่อนหน้านี้ก่อนจะครบ30วันบอกว่าผ่าตัดเห็นไหมผ่าตัดอะไรผ่าตัดหนักแค่ไหนก็ยังไม่บอกใกล้จะครบ60วันเฮ้ยรถเข็นไปเลยไปสแกนโหหนักไหมเนี่ยไปซีทีสแกนแล้ว MRI อะไรอีกล่ะทีนี้แล้วหลังจากนี้จะมีอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องเล่นใหญ่ไปเรื่อยๆนะพี่ต้องฟังอาจารย์วิสาระปนมกรเนี่ยเตือนว่ายังไงช่วงที่ต้องเฝ้าระวังนะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนสั้นๆครับพระบาทจนมุมด้วยพระอดีตนายกทักษิณค่ะนะฮะพฤศจิกายนวันที่15นะจะบอกให้ฟังเลยนะ
จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ตื่นตระหนกแล้วแล้วอย่างช้ากุมภาพันธ์วันที่15และ16จะจนมุมนี่มันคำทำนายคำทำนายที่เราถอดมาจากรหัสชื่อของคนคนนั้น คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองว่าจะอยู่กับอารมณ์ไหนค่ะอันนี้เลขของอดีตนายกทักษิณนะคะ15พฤศจิกายนนี้ถึงกุมภาจะรู้สึกหวาดผวาแล้วโอ้หวาดผวาแล้วก็อาจารย์แม่พูดถึงขั้นจนมุมด้วยบาดผวาจนมุมด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมจำได้เลยคำว่าอาจารย์แม่พูดคำว่าจนมุมเนี่ยคุณชูวิทย์เจอคำนี้มาแล้วแล้วอาจารย์แม่ทำนายก่อนใครแล้วคุณชูวิทย์จนมุมจริงๆด้วยโรคภัยไข้เจ็บของคุณชูวิทย์เองน่ากลัวอาจารย์แม่อย่าทักแบบนี้บ่อยๆได้ไหมคะพูดไปตามตัวเลขค่ะพูดไปตามตัวเลขนะคะเราต้องสู้สัตว์กับตัวเลขนะคะทั้งที่ในใจจริงแล้วนะพี่วินาสงสารมากพี่บอกทุกคนนะไม่อยากคิดผิดทำพลาดจะดวงมันพาไปนี่ไงฮะอดีตนายกทักษิณดูเอาไว้นะเราศึกษาตัวเลขที่มาทำนายนะเราไม่ได้ทำนายพูดปาๆไปตามอำเภอใจไม่ใช่นะคะอันนี้นะคะถ้าใครมีตำราสามารถตรวจดูได้นะคะเนี่ยพี่วิดูแล้วยังไงเขาบอกว่าพฤศจิกายนนี้เลข2ตกมันสมอง1เจอ2จะสับสนวุ่นวาย7เจอ2จะโกลาหลเลข2ตกสุขภาพแล้วก็ตกช่องที่19ถูกทำลายนะคะคำว่าถูกทำลายนี่นะถ้าเลขตัวนี้มาตกที่ช่อง19ถูกทำลายทีไรนี่นะขอตอบได้เลยว่าจนมุมทุกท่านคำนี้จนมุมวันตอนไหนกุมภาพันธ์ประมาณ15และก็16ประมาณกุมภาพันธ์15 16มากพิสูจน์วิชากันรอพิสูจน์กันค่ะก็เราบอกแล้วใช่ไหมตอนที่พฤษภาใช่ไหมที่เราออกหลังเลือกตั้งเราบอกว่านายกคนที่30ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลมาเป็นนายกนะของประเทศไทยนะประเทศไทยจะพังครุงมาแบบวิมานพังทลายนอกจากพรรคอื่นพรรคอื่นเข้ามาเป็นไม่อันตรายนอกจาก2พรรคที่กล่าวมาเขาก็เข้ามาแล้วถ้าเขาไม่มีรายการแจกเงินนี่นะก็อาจจะมีเรื่องอื่นแต่ถ้าเขาไม่แจกเงินเขาอาจก็อาจจะรอดบ้างเท่านั้นนะไม่ใช่ 100% นะคะค่ะแล้วแต่ว่าจะออกนโยบายอะไรมายวดตายวดใจประชาชนอีกนะเขาจะยวดตายวดใจเข้ามาเขาจะเปิดช่องโกงก็คือเลือกอะไรนะแก้กฎหมายนี่มันเปิดช่องโกงถูกหรือเปล่ากฎหมายปี60นี่มันดีที่สุดแล้วใช้คำว่าเปิดช่องโกงปักปั๊มเขาหรือเปล่าถ้าไม่เปิดช่องโกงจะแก้กฎหมายทำไมล่ะคะเดือดร้อนอะไรต้องแก้จุดกฎหมายขอถามหน่อยโอเคนี่ตามตัวเลขนะคะมาศึกษากันด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ากฎหมายปี60ที่วิฟังดูแล้วนะนี่คือมุมมองของอาจารย์วิสาระนะฮะนักพยากรณ์ดูจากตัวเลขแกมีตัวเลขด้วยนะค่ะตัวเลขวันเดือนปีเกิด15 16นะทักษิณจนมุมค่ะนะแล้วจริงเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ไปด้วยใช่ค่ะนะจนมุมคืออะไรเอาทีนี้ความเห็นผมนะคือช่วงเดือนกุมภาเนี่ยท่านนับในแง่ของกฎหมายนะคุณทักษิณจะได้ออกมาจากเรือนจำแล้วนะจะพ้นแล้วนะปีหน้าใช่ไหมคะเดือนกุมภาเนี่ยมีโอกาสจะได้ออกมาแล้วนะจะจนมุมอะไรหรือออกมาแล้วมามีประเด็นอะไรอีกนี่มาสร้างอยู่ในเรือนจำเนี่ยอยู่ในการรับโทษเนี่ยคนจะไปโจมตีจะไปทำอะไรก็ไม่ถนัดนะแต่ออกมาข้างนอกเนี่ยอ้าวบงการรัฐบาลหรือเปล่าทีนี้คนเริ่มไปพบได้อะไรต่อมีอะไรทีนี้มันจะเกิดเหตุใหญ่พอดีหรือเปล่าช่วงนั้นอันเนี้ยน่าสนใจคือถ้าดูจากวันเรื่องการรับโทษแล้วนะคุณทักษิณดีไม่ดีออกมาแล้วกุมภาพันธ์ก่อนวันวาเลนไทน์อ่ะดีไม่ดีจะได้ออกตั้งแต่นี่ช่วงต้นนะจนปีอ่ะมกราแต่15 16ดูตามตัวเลขอาจารย์วิสาระกลับบอกว่าทักษิณจนมุมค่ะเฮ้ยแล้วถ้าเคยทักเรื่องจนมุมเนี่ยเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเคยทักคุณชูวิทย์ว่าจนมุมมาแล้วหรือคดีใหม่จะมามีคดีใหม่อีกนะแล้วก็มีเรื่องใหญ่เรื่องแจกเงินจะผูกโยงไปถึงใครต่อใครยังไงหรือเปล่าครอบงำพรรคหรือเปล่าไอ้แล้วก็ไม่รู้ต้องไปถามอาจารย์วิสาระเพิ่มที่เพิ่งทำนายเมื่อวันศุกร์นี่เองนะก็รอดูว่าจริงหรือไม่จริงส่วนนายกเศรษฐาวันนี้นะยังเดินทางไปต่างประเทศหลังจากจีนก็จะไปพบกับซาอุนะนี่คือภาพบรรยากาศนะที่ Seize Moments นำเสนอฮะเป็นภาพการเวลคัมนะต้อนรับผู้นำต่างชาติที่เดินทางไปเยือนจีนเที่ยวนี้นี่ฮะนำมาโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเจ้าภาพและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเดินคู่มาเลยนี่เป็นภาพจากซีสโมเมนต์นะฮะโอ้นาทีนี้เดินก็มาสง่างามทั้งคู่นะฮะแต่นายก
คนตัวสูงเราอยู่ไหนละไว้ก่อนแป๊บหนึ่งยังไม่มีฉากออกมาอยู่ในกลุ่มนั่นแหละนะแต่นี่เห็นว่าระดับประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินไงนะเดินคู่กันมาเลยนะส่วนที่เป็นการถ่ายภาพนะอย่างเป็นทางการฮะนะเป็นการถ่ายภาพหมู่กับผู้นำประเทศต่างๆนะคะพร้อมผู้สมรสค่ะเป็นการเข้าร่วมการประชุม Belt and Road Forum เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศครั้งที่3ค่ะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโอ้โหนี่ฮะก็ยืนคู่เหมือนกันนะกับทางรัสเซียกับจีนฮะตรงกลางเลยนะแล้วคนที่เด่นที่สุดพี่เห็นหรือยังนายกของเราคนไหนฮะด้านหลังสุดค่ะสูงที่สุดนั่นแหละค่ะคุณเศรษฐาค่ะนะเด่นที่ความสูงนี่แหละฮะใช่ค่ะนะฮะส่วนภาพถ้าอยากเห็นคุณเศรษฐาชัดๆต้องไปดูใน TikTok ของเจ้าตัวเองฮะค่ะนี่โพสต์เลยนะอันนี้คือตอนไปร่วมงานเมื่อสักครู่นี้งานเลี้ยงเนี่ยนะนี่ตอนจับมืออันนี้ประมวลมาเลยนะฮะอันนี้ TikTok ของท่านนายกเศรษฐานะฮะนี่เป็นบรรยากาศประมวลภาพมาเห็นไหมช่วงนี้เดินสายไงค่ะนะแกเริ่มออกต่างประเทศบ่อยเนาะเดี๋ยวชนะคุณยิ่งรักแล้วทำสถิติแข่งกันใช่ไหมเพิ่งมาอยู่เดือนสองเดือนนะแล้วคือไปก็ตรงกับช่วงที่วิกฤตเรื่องร้อนๆนี่เกิดขึ้นเยอะเลยนะอันนี้ภาพสวยๆนะที่ไทยคู่ฟ้านะรวมมาร่วมงานเลี้ยงมื้อค่ำค่ะนะที่สามหาศาลาประชาชนนะก็มีทั้งพบกับประธานาธิบดีจีนค่ะแล้วก็ประธานาธิบดีรัสเซียด้วยนะคะส่วนตอนพบกับประธานาธิบดีรัสเซียฮะเนี่ยนี่ตอนถ่ายภาพหมู่ไงที่คุณใหญ่บอกว่าเนี่ยไม่มีคู่สมรสไปพร้อมน่ะอยู่ด้านหลังอ่ะนี่เจอกับประธานาธิบดีปูตินนะอันนี้จาก TikTok ของนายกเศรษฐาเองนะฮะคือผมเนี่ยพยายามจะดูว่ามันเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าที่ไปจับผิดท่านนายกอ่ะว่าใส่ถุงเท้าสีจัดจ้านเนี่ยก็เลยมาดูในคลิปทางการที่คุณเศรษฐาโพสต์เองค่ะเออจริงด้วยใส่ถุงเท้าสีนี้สีชมพูอ่ะโอ้สีเด่นมากเทียบกับท่านปูตินสิโอ้เนี่ยยิ่งมองเห็นชัดด้วยเนี่ยฮะเดี๋ยวทีมงานไปหยุดภาพตรงที่เห็นถุงเท้าสีชมพูนะสีชมพูหวานมากอันโดดเด่นโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบนี่ถ้าเป็นภาษาออนไลน์นะเหรอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบเออจริงๆด้วยไม่ใช่ภาพตัดต่อไม่ตัดต่อจนถึงขั้นนะฮะของ Twitter ค่ะของ Russian Market ค่ะเขาก็ลงโพสต์ไว้นะปูตินมิส Thailand PM นะฮะ Don't Pink Socks นี่ดูสิเขาไปมองไม่เห็นมันเด่นมากอ่ะพี่เออท่านนายกเหรอใช่ค่ะโอ้ยังไงคะเราควรแนะนำผมว่าต้องมีคนแนะนำด้วยเนาะคือต้องการแสดงความเป็นตัวตนตัวโดดเด่นไม่เหมือนใครเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้เหรอโอ้น้องก็ไม่รู้นะว่าจุดประสงค์เพียงแต่ว่าเป็นภาพสวยๆนะที่ไทยคู่ฟ้ารวบรวมมาเนี่ยค่ะนะฮะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยสีถุงเท้าเห็นไหมก็บอกว่าเป็นสีสันมันก็สีสันจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวไปเจอกับมกุฎราชกุมารนะทีเนี้ยเออนั่นนะสิตัวชายจะโหสีสันแบบนี้ได้เหรอเอาก็สารสัมพันธ์ทุกมิตินะเนื้อหาสาระก็สารสัมพันธ์ทุกมิติกับรัสเซียนะแล้วก็ความร่วมมือเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนค่ะนะแน่นอนละสาระสำคัญก็คงเป็นเรื่องประเด็นที่คุยกันนะคะก็สานต่อมาจากทุกรัฐบาลที่ผ่านมาค่ะ